พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การฝึกตนได้ชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนเราเกิดมาในโลกนี้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์มาแต่กำเนิดต่างคนต่างก็มีกิเลสตัณหานั้นเป็นพาหานะท่องเที่ยวไปในสงสารนี้ที่ล่วงแล้วมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วแล้วกิเลสตัณหามันมีมายาสาไถมากมายบางทีมันก็ทำให้มีความสุขความสบายมันเป็นเหยื่อล่อให้คนเราติดอยู่ในโลกนี้เมื่อได้รับความสุขสบายแม้จะเป็นชั่วคราวก็ดีอกดีใจก็ไม่อยากหนีไปไหนแล้วอย่างนี้แหละกิเลสตัณหามันไม่ใช่ว่าจะไปอำนวยผลให้แต่ความทุกข์อย่างเดียวบางอย่างมันก็ให้มีความสุขสบายคนเราก็มาลืมตัวตรงนี้แหละลืมตัวตรงกิเลสมันแสดงมายาทำให้ได้รับความสุขความสบายไปเป็นครั้งเป็นคราวไปอย่างนี้ไอ้ความสุขสบายความสนุกของคนผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสนั่นมันก็เป็นความสุขที่เกี่ยวกับการที่บุคคลจัดขึ้นทำขึ้นตกแต่งขึ้นเช่นอย่างสถานที่เต้นรำขับร้องภาพยนตร์กลไกต่างๆการละเล่นต่างๆการแข่งขันอะไรต่ออะไรกันหมู่นี้แหละทำให้คนนึกว่าโลกนี้มันก็น่าอยู่อยู่มันสนุกสนานดีมีการพนันขันต่ออะไรกันกินเลี้ยงกันสนุกสนานไปอย่างนี้ก็ถือว่ามีความสุขกันแล้วผู้ที่พอใจในความสุขเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ได้หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาไม่ได้ปรารถนาที่จะฝึกตนไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาให้เข้าใจดังนั้นจึงว่ากิเลสตัณหานี่มันมีมายาสาไถมากมายทำให้คนเราหลงติดอยู่ในความสุขชั่วคราวและวันนี้ไปมันก็เอาทุกข์มาให้วันนี้นะก็ลองสังเกตดูคนเราเวลายังหนุ่มแน่นเต้นซ้ำศอกออกซ้ำมากินได้นอนหลับสบายดีจะไปเข้าสังคมไหนเขาก็กินดีต้อนรับขับสู้แล้วแถมก็ยังมีเงินมีทองอีกด้วยมีเกียรติมียศเข้าไปเช่นนี้ยิ่งได้รับความต้อนรับจากสังคมมากมายแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเมื่อมีผู้ยกยอถ่อพายมากมายอย่างนั้นน่ะอันนี้ขั้นอยู่ต่อมานี่ทรัพย์สมบัติได้ก็ล่อยหลอลงไปเกียรติยศชื่อเสียงอันใดก็ขาดคนนิยมนับถือลงไปแล้วสุขภาพของร่างกายก็ไม่ปกติมีโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็มีแต่ทางเสื่อมเลยวะนี่มีแต่ความทุกข์โทมนัสคับแค้นเมื่อมานึกถึงเบื้องหลังที่เวลายังหนุ่มแน่นรู้สึกว่ากระซุ่มกระซวยกระปี้กระเป๋าดีท่านเวลาอายุมากเข้ามาแล้วอันใดก็เสื่อมโทรมลงไปตาก็มัวหูก็ฟันก็โยกคลอน เนื้อหนังมังสาอะไรก็เหี่ยวยาน
ผมก็งอกฟันก็หลุดไปกำลังวังชาก็ไม่ดีเหมือนเดิมลุกก็ยากนั่งก็ยากเอาไปเอามาน้ำมันไขข้อแห้งเข้าไปขัดข้อเท้าขัดข้อหัวเข่าขัดอะไรต่ออะไรไปทะพุทธาพือนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยอะไรมื้อนี้นะนี่แล้วตัณหามันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหล่านี้วันนี้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางแก้เลยคนผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเมื่อความทุกข์มาถึงเข้าก็มีแต่ร้องครวญครางอยู่เท่านั้นเองไม่ได้มีหน้าตาเบิกบานแจ่มใสไม่สงบกายสงบใจอะไรก็ไม่ได้จะมาทำใจสงบไปได้ยังไงอ่ะแต่เวลาที่ยังมีกำลังดีอยู่ก็ไม่ฝึกไม่ทำเลยไม่นั่งสมาธิภาวนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหลือแต่นับถือว่าทนนับถือพุทธศาสนาแต่หากไม่ลงมือปฏิบัติตามศาสนาอันนี้แหละมันไม่ถูกต้องถูกก็ถูกเพียงเสี้ยวเดียวหนึ่งมันไม่ถูกหลายธรรมดาว่าคนเรานี่เมื่อนับถือสิ่งใดแล้วมันก็ต้องดูแลสิ่งนั้นต้องลงมือปฏิบัติขัดเกลาสิ่งนั้นนี่เป็นธรรมดาเนี่ยอย่างว่าเรานับถือผ้านุ่งผ้าห่มอะไรนี่ว่าเป็นผ้าที่ควรนุ่งควรห่มอย่างนี้นะก็ต้องดูแลซักฟอกทำความสะอาดกับผ้านุ่งผ้าห่มหมู่นี้หรือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในบ้านในเรือนหมู่นี้เมื่อใช้สอยไปแล้วก็ต้องล้างต้องขัดต้องชำระให้สะอาดเก็บงำไว้เมื่อต้องการใช้มาก็เอาไปใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกี่ยวแก่การดูแลรักษาเกี่ยวแก่การลงมือทำปฏิบัติทั้งนั้นเลยตั้งแต่วัตถุภายนอกเราก็ยังปฏิบัติกันอย่างนั้นนะแล้วบัตีกายวาจาใจของตัวเองนี่ไม่ชอบอยากจะปฏิบัติไม่ชอบรักษาดูแลปล่อยไปตามยถากรรมสุดแล้วแต่กิเลสตัณหามันจะจูงไปอย่างไรก็ไปตามมันนี่แหละคนเรามันไม่มีอุบายสอนใจตัวเองไม่มีอุบายสอนใจตัวเองเหตุนั้นมันถึงไม่รู้จักวิธีชำระกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากจิตใจของตนได้เพราะมันลืมตนนี่เองเนี่ยถ้าพูดในหนึ่งนะลืมมากรวดกาดูตนของตนแต่ละวันแต่ละคืนว่ากายวาจาใจของตนนี่มันบริสุทธิ์อยู่ไหมหรือว่ามันเศร้าหมองด้วยกิเลสบาปธรรมอะไรนี่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงเลยพูดง่ายๆว่านอนแช่อยู่กับกองกิเลสตัณหาก็แล้วกันแหละเหมือนอย่างปลามันแช่อยู่ในน้ำนั่นเนี่ยมันไม่รู้สึกหนาวร้อนอะไรใจคนเราก็เหมือนกันนะเมื่อมันชินกับกิเลสตัณหานั่นแล้วเอากิเลสตัณหามันจะทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่สนใจที่จะกำจัดมันจะล้างมันเหมือนกับปลามันอาศัยอยู่ในน้ำนั่นแหละมันจะเย็นหรือจะอุ่นยังไงก็แล้วแต่มันก็อาศัยอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้แหละไม่คำนึงเลยว่าอันจิตใจของเรามันเดือดร้อนมันวุ่นวายอย่างนี้เพราะอะไรนี่นะไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาเพ่งพิจารณาดู
มันก็เลยไม่รู้เมื่อมันทำให้เดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเมื่อมันบันดาลให้โกรธก็โกรธไปบันดาลให้รักก็รักไปมันบันดาลให้หลงให้เมาให้ล่าเริงบันเทิงก็หลงก็เมาก็ล่าเริงบันเทิงไปตามกระตามเพลงของกิเลสตัณหานั่นเลื่อยเผื่อยไปอย่างนั้นนะคนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละเว้นเสียแต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้จักทวนกระแสจิตเข้ามากรวดดูตัวเองเสมอเสมอเมื่อมากรวดดูตัวเองเสมอมันก็รู้ว่ากิเลสมันหมักดองอยู่ในใจของเรานี่มากน้อยเพียงใดที่เราจะต้องชำระมันนี่ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่ากิเลสที่มันหมักดองอยู่ในใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรชำระไม่เป็นสิ่งที่ควรจะเก็บเอามันไว้สะสมเอามันไว้เพราะมันก่อให้เกิดทุกข์นานาประการเมื่อมาพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วผู้นั้นแหละก็จึงได้ภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาอันนี้ไปเรื่อยๆการละกิเลสตัณหามันก็มีกรรมวิธีไม่ใช่ว่าจะไปละเอาดื้อแล้วมันจะขาดไปเลยอย่างนี้ไม่มีทางหรอกนี่นะมันก็มีกรรมวิธีตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนนี่แหละเช่นกรรมวิธีให้ละความโลภอย่างนี้นะความโลภนี่ความเห็นแก่ตัว อยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้คนอื่นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงก็ช่างมานี่ก็มาฝึกหัดทำตนไม่เห็นแก่ตัวมีเมตตากรุณารู้จักเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นบ้างอย่างนี้เมื่อใจมันเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเข้าไปนี่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากก็เอ็นดูคิดอยากช่วยเหลือเช่นนี้แล้วก็จึงสละเงินทองเข้าของนั้นออกไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ความโลภความตณีต่างๆนั้นมันก็เบาบางลงนั่นแหละกรรมวิธีกำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่เรานับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็เป็นหน้าที่ของเราผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งจะต้องสละทรัพย์ออกมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้ได้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ยินดีพอใจสละทรัพย์ออกมาทนุบำรุงวัดวาศาสนานี่ตามความประสงค์ก็เป็นเหตุได้ความโลภความตณีมันเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แหละกรรมวิธีที่จะกำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวออกไปเอากรรมวิธีที่จะกำจัดความโกรธความพยาบาทความหงุดหงิดใจต่างๆออกไปนี่มันก็ได้แก่การเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันถ้าว่าใครไม่ทวนกระแสจิตเข้ามานึกถึงเมตตาธรรมอย่างว่านี่แล้วก็ผู้นั้นก็เป็นคนใจดำแหละไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อใครมาขวางหน้ามาทำให้ไม่พอใจก็มีแต่โกรธกับโกรธอย่างเดียวมีแต่คิดจะมุ่งร้ายจะทำลายมันลงไปเลยไอ้ทางที่จะคิดจะให้อภัยนั้นไม่มีนี่เรียกว่าคนใจดำเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามานึกถึงเขาถึงเราเทียบกันว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราเหมือนกันเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาแม้เราก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเราแต่นั่นแหละทำไมมาเบียดเบียนกันเล่าเพราะว่าถ้าไม่อยากให้ตอบโต้ก็อย่ามาเบียดเบียนกันสิ
คนส่วนมากมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาพิจารณาดูเหตุผลโดยเหตุผลแล้วคนเรานี่เมื่อมีกิเลสอะไรหมักดองอยู่ในใจมันยังละไม่ได้ถึงเวลากิเลสนั้นมันคึกขนองขึ้นมามันก็บันดาลให้ประพฤติกายวาจาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งคนอื่นไปบ้างอย่างนี้แหละธรรมดาอันนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนเอาก็มีระดับความรู้สึกนึกคิดความคิดความเห็นก็เท่าๆกันไม่มียิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันเหตุนั้นแหละมันถึงไม่ยอมให้อภัยกันนะวันนี้ผู้มีคุณธรรมสูงกว่าผู้กระทบกระทั่งนั้นอย่างนี้ผู้มีคุณธรรมสูงเช่นนั้นก็ยอมให้อภัยยกโทษให้แก่ผู้ที่มากระทบกระทั่งตนอย่างนี้แหละคนเรามันถึงได้ไม่เพียนเวรไม่เพียนภัยไม่ผูกพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันก็เพราะเหตุว่าฝ่ายหนึ่งมีคุณธรรมสูงกว่าแต่ถ้ามีคุณความดีหรือความชั่วเท่าๆกันแล้วไม่ล่ะไม่ให้อภัยกันอันนี้แหละมันเป็นเหตุสำคัญนะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องฝึกใจของตนให้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเช่นนี้แล้วเมื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่มันมีกำลังแก่กล้าขึ้นในใจมากเข้าไปแล้วใจคอก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นใครกระทบกระทั่งมาเล็กๆน้อยๆอะไรจะมากก็ดีน้อยก็ดีก็ยอมให้อภัยได้เลยแบบนี้นี่แหละอำนาจแห่งเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันเป็นเครื่องขจัดความโกรธความพยาบาทต่างๆออกไปจากจิตใจแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจะถอนรากของความโกรธนี้ออกได้เต็มที่ก่อนหรอกแต่มันทำให้ความโกรธความพยาบาทอันนี้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ตอนที่จะถอนรากมันได้ก็นู่นขึ้นอยู่กับปัญญาเนี่ยอยู่กับปัญญาวิปัสสนาญาณนู่นนะเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นขั้นตอนไปการละกิเลสไม่ใช่ไปละปุ๊บปั๊บทีเดียวมันขาดหมดทั้งรากทั้งโคนไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องพยายามตัดก้านลานกิ่งมันไปเรื่อยไปอย่างนั้นนะเมื่อตัดก้านลานกิ่งมันไปมากๆมันผลิงอกขึ้นมาไม่ได้แล้วมันมีอยู่เท่าที่มันมีอยู่แล้วนั้นมันก็กำลังมันก็น้อยลงอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเจริญสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับแล้วทีนั้นแหละมันถึงมีกำลังสามารถที่จะถอนรากของกิเลสต่างๆออกจากจิตใจนี้ได้ก็ให้พากันเข้าใจอย่างนี้การทำความเพียรละกิเลสตัณหานี่มันต้องเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นนี่พูดถึงสำหรับผู้ที่ประมาทมานี่เมื่อทำความเพียรไปละกิเลสไปแต่ตอนต้นนี้ขมักขม้นไปกิเลสก็รู้สึกว่าเบาบางไปท่านพอไปถึงตอนกลางมันเกิดความประมาทขึ้นมาละเลยเสียไม่เอาใจใส่แบบนี้นะไม่สำรวมตนปล่อยให้จิตใจเพลินไปเมาไปแล้วก็เอาแล้ววันนี้กิเลสมันก็ลุกขึ้นครอบงำใจเหมือนเดิมอีกก็ได้รับความเศร้าหมองใจเดือดร้อนใจไปแล้วก็กลับไปทำชั่วเหมือนเดิมมีอยู่มากมายนะแบบนี้เนี่ยคนทำความดีมาแล้วไปแล้วเกิดไปสมาคมกับคนชั่วเข้าคนชั่วก็ชักจูงไปในทางชั่วก็ทิ้งความดีของตนไปหมดอย่างนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้หยิบยกมาตักเตือนผู้ฟังทั้งหลายในที่นี้ขออย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ากลัวจะมีศรัทธาได้มาปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญกุศลนี่
ไม่ใช่ง่ายนักแสนยากแสนลำบากนะคิดดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในจิตใจได้แล้วนี่ก็พยายามรักษาบุญกุศลนั้นไปเรื่อยๆอย่าให้มันเสื่อมทำความพอใจในบุญกุศลนั้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเลยอย่าไปพอใจกับสิ่งอื่นให้พอใจกับบุญกุศลกับความดีที่เราทำการพอใจกับสิ่งอื่นนั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์ต้องเตือนตนอย่างนี้เสมอไปอ้าวเช่นจะไม่ให้พอใจในเงินทองในข้าวของในลาภยศอะไรต่างๆหมดนั้นเหรอถ้าไม่พอใจกับเงินทองแล้วก็ไม่ต้องหาเงินหาทองกันการที่คนหาเงินหาทองกันอยู่นี่ก็เพราะความอยากได้ความพอใจในเงินทองอย่างนั้นไม่ใช่หรือนี่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้ไอ้เรื่องอย่างนี้นี่มันต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วยไม่ใช่ว่าอาศัยแต่ความพอใจอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็ไปหน้าเดียวก็ไม่รอบคอบดังนั้นต้องมีอุบายปัญญาประกอบด้วยเมื่อเห็นว่าบุญกุศลมีคุณค่าต่อชีวิตของเราหาประมาณไม่ได้เช่นนี้แล้วเราก็จะต้องรักษาบุญกุศลทำความพอใจในบุญกุศลนั้นไว้ให้มากและวันนี้การทำมาหาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองอย่างนี้ก็เราหาด้วยปัญญามาโดยทางบริสุทธิ์ได้มาโดยทางสุจริตเมื่อได้เงินได้ทองเข้ามาแล้วแล้วก็แบ่งไว้ใช้สอยส่วนตัวบ้างครอบครัวบ้างแล้วก็แบ่งทำบุญให้ทานบำรุงพระพุทธศาสนาบ้างเสียภาษีอากรแก่หลวงบ้างทำบุญอุทิศหาแก่เปตญาติที่ล่วงลับไปสู่โลกเบื้องหน้าบ้างไอการหาเงินหาทองเมื่อได้มาแล้วรู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้จ่ายให้มันถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นนี้นี่มันก็เงินทองเหล่านี้ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลทั้งนั้นเลยบ่นี่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตนี่คนเราขอให้ใจนั้นมันดีสักอย่างเดียวแล้วไอ้สิ่งอื่นมันก็ดีไปตามกันหมดมีเงินก็ใช้เงินให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ถ้าใจไม่ดีสักอย่างเดียวแล้วมีอะไรก็ไม่ดีหมดเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองทั้งนั้นเลยอ้าวโกรธใครมาเนี่ยจ้างมือปืนไปฆ่าคนนั้นเสียนี่เมื่อไม่มีปัญญาไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองให้เป็นประโยชน์ใช้ไปตามหน้าของกิเลสมันก็เลยได้เงินทองนั้นก็ทำพิษให้แก่ตัวเองตัวเองก็ได้รับบาปกรรมเวรภัยไปในสงสารอย่างนี้แหละยกตัวอย่างให้ฟังบุคคลผู้ขาดสติขาดปัญญาไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองเข้าของแล้วมันก็มีแต่ทุกข์แต่โทษทีนี้ถ้ามีปัญญารู้จักใช้รู้จักจ่ายไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดมันจะนำมาซึ่งโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่จ่ายเลยเช่นนี้แล้วเงินทองนั้นมันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเรื่อยไปไม่มีโทษเลยเหมือนอย่างพระโสดาบันตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านผู้ครองเรือนอยู่ทั้งหลายจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างนางวิสาขาอย่างนี้อนาถาวินดิกะมหาเศรษฐีเป็นต้นเหล่านี้นะท่านเหล่านี้ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุโสดาบันนะแต่ไม่ได้ออกบวชอยู่ครองเรือนแล้วก็เรียกว่าเป็นขั้นเศรษฐีท่านเหล่านั้นได้ใช้จ่ายเงินทองอันนั้นไปให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วไม่ใช่ไม่หาเงินนะพระโสดาบันก็หาเงินอยู่เหมือนกันเลยทำการค้าการขายอยู่เหมือนกันทำนาทำสวนอยู่เหมือนกันสำหรับชาวนาก็ดีผู้เป็นกรรมกรก็เป็นกรรมกรไปตามหน้าที่ของตน
แต่ไม่ยอมทำความชั่วนี่พระโสดาบันนะแม้จะอยู่ในฐานะยากจนขนแค้นอย่างไรก็ไม่ยอมทำความชั่วเพราะว่าท่านเห็นแจ้งแล้วในเรื่องบาปบุญคุณโทษในพระโสดาบันนะเห็นโทษของบาปเห็นโทษแห่งความชั่วต่างๆแล้วดังนั้นถ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นความชั่วแล้วไม่ทำเลยถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วพอใจทำเต็มที่เลยเอ้าเช่นอย่างว่าทำนานี่เมื่อเราทำโดยสุจริตจริงๆระมัดระวังไปจริงๆทำนามันก็เป็นประโยชน์ได้ข้าวมาแล้วก็กินบ้างทานบ้างบำรุงวัดวาศาสนาถ้าไม่มีข้าวอย่างนี้ล่ะใครจะไปอยู่ได้ในโลกนี้นี่เมื่อพระโสดาบันเนี่ยเมื่อมีปัญญาอย่างนี้ทำนาก็ไม่เป็นโทษเป็นแต่ประโยชน์ทำสวนก็ไม่เป็นโทษทำการค้าการขายอะไรก็ไม่เป็นโทษเพราะว่าเป็นผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นตัดมูลเหตุแห่งบาปออกจากจิตใจไปหมดแล้วมูลเหตุแห่งบาปให้คนเราได้ทำบาปคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี่แหละนี่พระโสดาบันท่านตัดกิเลสสามกองนี่ขาดออกไปแล้วคือว่ากิเลสที่จะให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนี้นะความโลภโกรธหลงสามกองเนี่ยแต่ว่าไอ้อย่างละเอียดมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันไม่บันดาลให้ไปทำบาปได้ไอ้ส่วนที่มันบันดาลให้ทำบาปได้นี่มันหมายเอาความโลภโกรธหลงอย่างหยาบความโลภโกรธหลงอย่างหยาบนี่เองแหละมันทำให้คนเราไปทำบาปกรรมนั่นนะวันนี้พระโสดาบันนั้นท่านตัดรากมันขาดออกไปแล้วรากเง่าที่จะให้ทำบาปนี่นะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงยินดีในการบริจาคทานไม่หยุดยั้งเลยมีน้อยก็ให้ตามน้อยมีมากก็ให้ตามมากไปแล้วยินดีรักษาศีล5ศีลอุโบสถถ้าเป็นทายกทายิกาก็ดีไม่ละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้ยินดีฟังธรรมพอใจในธรรมไม่เบื่อหน่ายธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเพียรไหวพระภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยรักษาบุญกุศลความดีของตนไม่ให้เสื่อมนี่คุณสมบัติของพระโสดาบันแล้วก็ไม่ไปนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นเพราะว่ามองไม่เห็นเลยว่าลัทธิอื่นนั้นจะเป็นแนวทางพ้นทุกข์ได้ไม่มีพระโสดาบันย่อมมองเห็นแต่คำสอนผู้เจ้าเท่านี้จะเป็นนิยานิกับธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้พวกเราทั้งหลายล่ะเป็นยังไงเห็นตามพระโสดาบันไหมนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ฟังทั้งหลายจะพึงน้อมเข้าไปพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะดังที่บรรยายฟังมานี่นะพอที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติขัดเกลากิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เบาบางหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของตนได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังทั้งหลายจะพึ่งน้อมเข้าไปพิจารณาและลงมือปฏิบัติตามสำหรับผู้พูดนี่เรียกว่าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาแสดงแนะแนวทางให้ผู้ฟังได้ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะไปกำจัดกิเลสออกจากจิตใจของผู้ฟังทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปได้อย่างนั้นไม่มีทำมันเป็นไปไม่ได้กิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วทั้งหลายมันจะหมดไปจากจิตใจของผู้ใดได้ผู้นั้นต้องละเองต้องมีความเพียรเองภาคเพียรพยายามละด้วยตนเองอย่างนี้แหละมันกิเลสตัณหาหรือทุกข์ทางกายทางใจจึงจะเบาบางไปหมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้